สวัสดีค่ะแอดวานอัพิโซดนี้นะคะขอพาทุกท่านมาเตรียมตัวค่ะอุ่นเครื่องเพื่อรอชมซีรีส์เรื่องดาบพิฆาตหิมะนะคะ ก็ที่กำลังจะออนแอร์บน VTV ค่ะวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วทันทีหานิยายออนไลน์นะคะเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอ่านค้นหาด้วยคำว่า knife in the snow นะคะหาได้พบง่ายกว่า s o r d snow stripe อีกค่ะในว,วันนิยายต้นฉบับเนี่ยยาวมากนะคะทางผู้เขียนก็คือเขาใช้นับประกาว่าฟึ่งหัว ชื่อจูโหนะคะก็เป็นนามปากกาค่ะยาวมากเลยก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันมีคำจีนทั้งหมดเลยนะคะในนิยายของเขาเน่ยโอ้ยทะลุ4ล้านคำไปเลยค่ะเยอะมากนะคะแล้วก็ในเวอร์ชัน ละครเนี่ยก็นำแสดงโดยดาราที่พวกเราคิดถึงแหละจริงๆนะถึงแม้ว่าจะมีดาราคนเดียวแสดงนะคะอย่างจางรั่วอิ่นหรือว่าจางรั่วหยุ่นเนี่ยอดหวานก็ดูแล้วคะ่ะเพราะว่าคิดถึงมากเลยนะคะอยากดูคือรอเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรมา2ปีแล้วเนาะพวกเราเนี่ยแล้วก็สำหรับเรื่องดาบพิฆาตหิมะนะคะก็จางรั่วหยุนก็จะมารับบทเป็นชีฟ้ฟงเหนียนค่ะซึ่งก็ต้องผ่านการผจญภัยมากมาย เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต้องนำทับออกศึกด้วยสำหรับนักแสดงนะคะที่มาแสดงในเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่พวกเราก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีค่ะ อย่างบทที่สำคัญมากนะคะคือบทของฉีเวยซึ่งเป็นท่านพ่อของพระเอกนะคะฉีฝฟิงเนียนเนี่ยก็คือได้คุณหูจิ่นมาแสดงบทนี้ค่ะก็ซึ่งบทบาทของท่านพ่อนะคะก็คือฉีเวยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่คูลมากๆเลยนะคะเท่ค่ะเทะ่ก็ในสมัยที่เขายังหนุ่มก็คือเขานี่แหละคือพระเอกนะคะฉีเวยก็เรียกได้ว่าบทของฉีเวยเนี่ยเด่นค่ะพอๆกับฉี่ฟิงเนียนในช่วงวัยหนุ่มกันเลยทีเดียวนะคะ ก็คือต้องเรียกว่าพระเอกพ่อกับพระเอกรูกค่ะส่วนนางเอกนะคะคัดมาแล้วค่ะในเวอร์ชั่นซีรีส์ก็เน้นไปที่บทตัวละครเจียงหนีนะคะรับบทนี้โดยเทเรซาลีแล้วก็ตัวละคระน่านกงปู่เซอร์นะคะรับบทโดยจางเทียนอ้ายค่ะสวยมากเลยนะคะจางเทียนอ้ายซึ่งตามปกติแล้วบรรดาพลเมียของฉี่ฟงเนี่ยนเนี่ยก็มีอยู่เยอะนะคะในนวนิยายแล้วก็บทเด่นผดุผุด อีกหนึ่งตัวละครก็คือเฉินจือเผ่ารับบทนี้โดยเก้าเวยกวงค่ะแต่เอาจริงนะคะตัวละครสมทบมากมายในนิยายเรื่องนี้คือมีตัวเด่นๆเยอะค่ะเพราะว่าผู้แต่งนิยายนะเขาพิธีพิถันในการ ใส่รายละเอียดของตัวละครมากๆเลยนะคะอย่างเช่นพวกประวัติความเป็นมาภูมิหลังเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขียนเยอะค่ะจนอ่านไปแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะทำไมบทตัวสมทบนะคะเขียนมาบรรยายไว้เยอะจังเลยค่ะเยอะไปนะอพิซดนี้นะคะแอดวานขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวละครก่อนละกันค่ะทุกท่านจะได้รู้สึกสร้างความคุ้นเคยกับตัวละครกันไว้ก่อนนะคะ แน่นอนว่าตัวแรกก็ต้องตัวพระเอกค่ะชวีฟงเนียนนั่นเองก็ตำแหน่งเขาก็ถือว่าใหญ่มากนะคะเป็นถึงเป่ยเหลี้ยงหวังซื่อจื่อค่ะก็เป็นทายาทผู้ปกครองดินแดนเป่ยเหลียงนะคะท่านพ่อของเขาคือชวีเวย่ยแล้วก็ท่านแม่คืออู่ชวีค่ะ ภาพลักษณ์นะคะที่ปรากฏต,ต่อชาวโลกก็คือชุียฟงเนี่ยโอ้โหดูดีค่ะเป็นที่รู้จักนะคะแต่เขาก็ซ่อนความฉลาดแหลมคมแล้วก็ร้ายค่ะเล่เหลี่ยมแพรวทีเดียวสำหรับพระเอกนะคะเอาเป็นว่าคมมากแล้วกันดาบก็มีมาเป็นคู่ค่ะปกติแล้วนะคะเขาสามารถคุมกองกำลังหลักทั้งหมด4กองหน่วยงานหลักได้ก็คือชื่อของกองทัพนะคะคือซือลี่อีซานแล้วก็อจือค่ะ หลังจากสิ้นสุดสงครามนะคะเพื่อให้เกิดความสงบสุขในดินแดนทางทางเหนือก็คือเป่ยเหลียงแล้วเนี่ยเขาก็ปฏิเสธที่จะกลับเข้าเมืองหลวงค่ะก็คือเขาไม่รับตําแหน่งเป็นจกกักรพรรดิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในนิยายก็คือเมืองหลวงต่อมานะคะในนิยายคือล้วอย่างค่ะนิชวีเฟิงเนียนเน่ยก็เลือกที่จะเดินทางผจญภัยนะคะท่องยุทธภพ,พต่อไปนะคะ ต่อมาค่ะคนที่สองก็คือเจียงหนีค่ะหรือในนิยายออนไลน์นะคะบางที่ก็จะเขียนเรียกนางว่าเจียงวี่เพราะฉะนั้นเจียงหนี่กับเจียงวี่นะคะถ้าเราไปอ่านเจอก็คือคนคนเดียวกันนั่นแหละซึ่งอดีตจริงๆแล้วเนี่ยนางคือองค์หญิงไทผิงแห่งแคว้นชูตะวันตกค่ะก็หลังจากการล่มสลายของแคว้นชูตะวันตกแล้วนะคะตอนนั้นนางก็อายุได้แค่12ปีเองอะ ก็เข้ามาอยู่ในแคว้นปเปยเหลียงแล้วค่ะแล้วก็ชีวิตต้องเปลี่ยนนะคะจากผู้ที่เคยเป็นองค์หญิงที่สูงสักในแคว้นฉู่เนี่ยก็มาเป็นทาสในเรือนเบี้ยค่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นทาสในเรือนเบี้ยนะคะซึ่งคือเหมือนกับว่าพระเอกจะนํามาเป็น มาเป็นเอ่าเป็นเมียเป็นภรรยาก็ได้อะไรเงี้ยถ้าในเรือนเบีย้ยเงแหมไม่ต้องอธิบายเนาะ <c oughs> ก็ต้องมาอยู่ค่ะในวังของแคว้นเปรยเหลียงนี่แหละแล้วก็เอาจริงนางก็พกเอาความเกลียดชังมาด้วยนะคะตอนแรกแต่ต่อมาไอ้ความเกลียดชังในใจที่มีต่อความแค้นของชาตินางเนี่ยก็ถูกลบล้างไปค่ะเพราะว่าฉี่ฟงเหนียนนี่แหละเพราะว่าฉี่ฟงเหนียนก็เปรียบเสมือนเป็นเทพ,พบุตรของนางนะคะ แล้วก็ช่วยฉี่ฟงเนียน,เ,นยเอาชนะหวังเฉียนจื่อได้ซึ่งในศึกใหญ่ครั้งแรกเลยนะคะที่ฉีฟงเนียนรบกับตัวตัวฉุนวี่เนี่ยฉุ่ฟิงเนียนก็จะคือพลาดค่ะถูกเสียบแบบสุดๆนะคะอาจารย์อาการเจียนตายก็ได้เจียงหนีนี่แหละค่ะมาปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ช่วยไว้ทันนะคะแล้วก็ได้นำตัวของฉีฟงเนียนกลับสู่แคว้นเป่ยเหลียงด้วย ตัวละครตัวต่อไปค่ะก็คือฉีเหวยนะคะท่านพ่อของฉีฟฝงเนียนนี่แหละฉีเหวยนะคะโ,โหเก่งมากค่ะเป็นอ,อ,ง,องค์องเดียวนะคะที่เหลืออยู่ของราชวงศ์หยางเลยค่ะก็คือเป็นทายาทคนเดียวนะคะคุณพ่อเท่มากค่ะเป็นอ,องค์แห่งเปรยเหลียงที่สุดเท่เลยนะคะอยู่เหนือสามรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือตอนที่ ชีเวยอายุ10ปีก็ออกรบแล้วค่ะประจํากองทัพบุกตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคือจินโจสังหารหุ่นหนูด้วยโอ้โหตั้งแต่อายุยังน้อยเลยนะคะไปจนถึงการทําลายล้างทางใต้ค่ะก็ตี6แคว้นราบเรียบไปเลยนะคะยึดมาได้มากกว่า70เมืองจากนั้นค่ะชีวเวยก็ไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะเพื่อปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ที่ป่าเถื่น16กลุ่มค่ะเรียบอีกเช่นเดียวกันนะคะ และการต่อสู้กับทัพของสื่อฉูนี่เองค่ะที่ทําให้ขาซ้ายของชี้เวยได้รับบาดเจ็บหนักด้วยลูกธนูพิษนะคะีนร่างกายก็ได้รับผลกระทบตั้งแต่นั้นมานี่ชี้เวยเนี่ยมีกองทัพส่วนตัวด้วยนะคะซึ่งเป็นกองหนุนเรียกว่าทัพหิมะค่ะกองพันแรกก็ คือมีคำเล่าลือกันว่ากองพันแรกคือขี่มังกรนะคะจำนวน350,000นายค่ะต่อมาเนี่ยชีเวยก็ได้มอบมันให้กับชีเฟิงเนี่ยนเนี่ยล,ลูกชายนะคะซึ่งชีเฟิงเนี่ยนก็บัญชาการได้หลังจากที่ชีเวยสิ้นพระชนไปอย่างสงบค่ะก็ปิดตำนานรุ่นพ่อไปนะคะ ราคาตัวละครต่อมานะคะมาแล้วเฮียเกาของพวกเราค่ะหล่อผุดผุดนะคะเฉินจื่อเผาเฉินจื่อเผานะคะบทนี้คือสําคัญมากเช่นเดียวกันค่ะคาบรรยายลักษณะของตัวละครเฉินจื่อเผานะคะเขาคือผู้ชายที่ล่างเล็กค่ะก็คือตัวบางๆนะคะผิวขาวสง่างามดุดดังเทพทหารค่ะก็คือปกติแล้วทหารจะต้องกล้ามแน่นใช่ไหมคะแต่เขาอะ คือหล่อดุดเทพแต่เขาก็เป็นทหารที่แข็งแกร่งได้ประมาณนั้นเลยนะคะชื่อเดิมเขาคือเฉินจื่อนี่แหละแล้วเขาก็เป็นหัวหน้าผู้บัญชาการของกองทัพเสือค่ะถ้าถามว่าเสือชนิดไหนนะคะก็ต้องเป็นเสือชนิดลีโอพาร์ดค่ะคือภาษาอังกฤษใช้ลีโอพาร์ดนะคะเพระาะฉะนั้นมันต้องเป็นเสือเสือดาวนี่แหละนะคะของเปยเลียงค่ะบุตรชายนะคะเป็นบุตรชายของนายพลใหญ่เฉินหวย แห่งเปรยเหลียงแล้วก็มีทหารอยู่ในสังกัด3 0 0แสนนายกองทัพเสือลีโอพาดของเขาเนี่ยนะคะแข็งแกร่งเกียงไกยมากๆเลยส่วนนิสัยของเฉินจื่อเผาก็คือเย็นชานะคะคนหล่อต้องเย็นชาค่ะของจีนเนาะในขณะที่ออกรบเนี่ยเขาจะไม่บุกไปหาศัตรูก่อนคือเขาจะไม่หาเรื่องก่อนค่ะเพื่อแต่เขาจะรอให้ศัตรูเข้ามาหาเขาเองนะคะแล้วไอ้คนที่มันเข้ามาหาเขาก็คือศัตรูไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้คือไม่มีใครรอ อดชีวิตกลับออกไปนั่นเองคือมาเท่าไหร่ศัตรูก็ตายเกี้ยงหมดนะคะอันนี้คือฉายานามในการทำศึกของเขาค่ะบรรยายความเก่งไว้ประมาณนี้นะคะก็หลังจากเสร็จศึกใหญ่แล้วทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือได้อย่างสง่าง,งามนะคะช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิองค์แรกค่ะคนนี้แหละค่ะได้เป็นจัก,กรพรรดินะคะเพราะว่าพระเอกฉีเฟิงเหนียนไม่รับตำแหน่งเขาไปท่องยุทธภพ,พกับพัลเมียค่ะส่วนทางด้าน เราตัวละครตัวต่อไปที่น่าสนใจนะคะตัวนี้แอดวานชอบค่ะนานกงนะคะปู้เซอร์รับบทนี้โดยจางเทียนอ้ายค่ะนันกง ปูเซอร์ Ecu. นะคะฉายาคือจิ้งจอกขาวหรือจิ้งจอกหิมะนั่นเองก็นางเป็นผู้หญิงที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในใตายลาของเรื่องในยุคนั้นเลยนะคะเป็นบุตรีของเชี่ยกวนอิงค่ะรับบทนี้โดยจางเทียนอ้ายนะคะผู้หญิงที่ซวยไปทั้งตัวเลยนะคะอดหวานมองแล้วก็ยังเคิมเลยคะ่ะแต่อดหวานไม่ได้มองหน้าจางเทียนอ้ายก่อนนะคะถ้ามองนางเนี่ยอดหวานมองไปที่หน้าอกก่อนนะคะเป็นคนที่หน้าอกสวยมากๆ, <c oughs> ๆเลยค่ะไม่ได้ทะลึ นนะเรื่องจริงไม่เชื่อลองมองสิ อ่ะกลับมาจากอดหวางก็ชอบผ่านนอกเรื่องเนาะตัวละครนานกงปู้เซอร์นะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่สนิทสุดๆของฉีฟงเหนียนเลยละคะ่ะเพราะว่าไปไหนไปด้วยนะคะแล้วนางก็ทั้งสวยทั้งรัดค่ะฉีฟงเหนี่ยนเนี่ยออกรบนางก็ออกรบด้วยนะคะเป็นคนที่อยู่ในสนามรบแล้วบ้าบินมากค่ะไม่เหมือนหน้าตาเลยนะคะสวยแต่บ้าบินค่ะในสนามรบนางเท่มากนะคะปกตินางก็จะเป็นคนที่เย็นชาค่ะแล้วก็ถ้า ถ้านะถ้าชีเฟิงเหนียนไม่ได้นางเป็นภรรยาเนี่ยชีเฟิงเหนียนต้องไม่ใช่พระเอกของเรื่องดาบพิฆาตหิมะค่ะแอดบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะ เป็นภรรยาของฉีเฟิงเหนียนแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวเรารอติดตามชมกันนะคะวันที่15ทธันวาคมนี้แล้วเดี๋ยวแอดหวานจะนำไฮไลท์สำคัญๆในนิยายนะคะมาเล่าให้ฟังควบคู่กับตอนที่ซีรีส์ฉายอยู่ด้วยนะคะก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งค่ะเพราะว่าเชื่อแอดเธอนิยายอะ่ะถ่ายทอดออกมาเป็นละครได้ไม่หมดนะคะเพราะว่า พูดแต่งนิยายอ่ะแต่งได้เหมือนในมโนภาพมากๆเลยค่ะสร้างยากเรื่องนี้สร้างยากนะคะเอาเป็นว่า มั่นใจในทีมงานที่ผลิตเรื่องนี้ที่เขาเคยผลิตหันท้ามาก่อนนะคะพวกเราก็รอชมกันแล้วก็แอดหวานเชื่อว่ามันไม่จบแน่นอนค่ะน่าจะมีมากกว่านะถ้าไม่ถึง3ซีซั่นเรื่องนี้ไม่น่าจะจบนิยายเอาจริงๆน่าจะ3-4มันยาวมากๆค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวไว้คอยติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับตอดนี้แอดหวานลาไปก่อนค่ะมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกา v e c h i n e s e Novel and s e r i e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ